หลังจากที่นักแสดงสาวหยกธัญกันธนกิจธนานนท์ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวพาดพิงถึงดาราในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่มีนิสัยเป็นขโมยโดยได้หยิบของในบ้านพักเธอไปทั้งๆที่ไม่ได้อนุญาตจนทำเอาหลายคนสงสัยว่าบุคคลปริศนาที่นักแสดงสาวโพสต์นั้นหมายถึงใครกันแน่โดยล่าสุดหยกธัญกันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยเธอไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ทั้งนี้ก็ได้มีผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยและเตรียมนัดเคลียร์กับคู่กรณีเร็วๆนี้นอกจากนี้เจ้าตัวยังยอมรับด้วยว่าเป็นเรื่องคาดไม่ถึงที่คนใกล้ตัวซึ่งมีความสนิทสนมกันจะทำพฤติกรรมแบบนี้พร้อมกันนี้นักแสดงสาวเซ็กซี่ก็ยังได้เปิดใจถึงสาเหตุการโพสต์ข้อความดังกล่าวว่าที่ผ่านมายอมเพื่อนดาราคนนี้มามากพอแล้วซึ่งการโพสต์ครั้งนี้ถือเป็นแค่การตักเตือนเท่านั้นค่ะก็ตามอย่างที่หยกลง IG อะค่ะเนื้อเรื่องก็ตามนั้นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่ขอบอกเป็นใครละกันแต่ว่าใช่ค่ะเป็นการตักเตือนไม่อักษรย่อค่ะมันดูบุคคลยังอยู่ดีค่ะเป็นสิ่งของค่ะสิ่งของพวกเสื้อผ้ารองเท้าแสดงว่าใกล้ชิดกับเราใช่ค่ะก็ใกล้ชิดกับเราพอสมควรว่าโดนจริงๆอะเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมษาแล้วค่ะเกิดมาสักพักแล้วแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วแต่จนล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการคือเหมือนว่าของล็อตแรกที่เราทราบเนี่ยคือจบไปแล้วแต่ล่าสุดก่อนที่หยกจะลงอินสตาแกรมวันนั้นนะคืนนั้นน่ะหยกก็ได้แบบไปย้อนดู IG ของเขาหยกก็เห็นรูปหยกอีกว่าเอ้าทำไมแบบเสื้อเรายังอยู่ของเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยปี๊ดแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ล็อตแรกที่ออกไปมันมีเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะคะก็เลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครแต่ว่าขอเป็นการตักเตือนซึ่งการตักเตือนครั้งนี้ก็ได้ผลที่บอกว่านัดเคลียร์นี่คือจะเคลียร์เมื่อไหร่คะก็น่าจะเป็นสักอาทิตย์หน้าค่ะพอดีได้มีคนกลางคอยคุยให้อยู่ค่ะว่าเดี๋ยวแบบเขาจะเข้ามาคุยด้วยเขามาขอโทษอะไรเงี้ยตอนที่เราจับได้นี่เขาแบบว่าน้อมรับโดยดีหรือว่ายังปฏิเสธจริงๆจะพูดเลยว่าถ้าจับก็ยอมรับเลยมันก็คงยากอะเนาะก็ได้มีการคุยไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็ไม่ลงตัวค่ะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุยกันแล้วแบบรู้สึกว่ามันเรารู้ว่าอะไรของเราอะไรไม่ใช่ของเราอะจู่ๆว่าอยากจะไปใส่ร้ายเขาเนี่ยคงไม่ใช่เพราะการที่เราจะพูดถึงใครกล่าวถึงใครเราต้องมีหลักฐานและมีเหตุผลพอถูกไหมคะซึ่งหยกก็มั่นใจมากอยู่ที่ได้คุยกับเขาไปแต่เขาก็เหมือนแบบปฏิเสธอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้ต้องแบบพึ่งกฎหมายไหมหรือพึ่งอ๋อคงไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหยกไม่อยากให้ถึงขนาดว่าต้องไปแจ้งตำรวจอะค่ะพูดง่ายๆว่าเราเห็นเขาเป็นแบบเป็นคนที่เรารักและเป็นคนที่เราเอ็นดูอย่างเงี้ยพอเรามาเจอกับตัวเองแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะโอ้ก็น่าจะหลักหมื่นนะคะ 3-4 หมื่นขอย้ำอีกทีว่าคนในวงการใช่ไหมคะตามนั้นนะคะตามไอจีที่เขียนไปไม่มีการใส่ไข่เติมแต่งสีแน่นอนนอกจากนี้หยกธัญกันยังได้บอกอีกว่าตอนแรกตั้งใจจะตัดขาดความเป็นเพื่อนกับดาราปริศนาคนนี้แล้วแต่เมื่อได้โพสต์อินสตาแกรมตักเตือนไปคู่กรณีก็ได้ออกมายอมรับผิดในบางส่วนโดยหลังจากนี้หากเข้ามาขอโทษเธอก็พร้อมที่จะให้อภัยได้ค่ะ